นี้ที่ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดนะไปเที่ยวดีมากเลย4วันนี้หลายคนไปเที่ยวกันนะเห็นลงโซเชียลกันนะคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนกันมาบ้างฮะอ่ะก็บางคนก็ไปเที่ยวทะเลบางคนก็ไปเที่ยวภูเขาใช่ไหมใช่อย่างครอบครัวนี้ครับเขาก็ไปสังสรรค์กับครอบครัวนะแต่ไม่คิดไม่ฝันที่จะต้องมาเจออะไรแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมจู่ๆมีหนุ่มคลั่งคนนึงครับไม่รู้จักกันมาก่อนเลยถือมีดดาบคู่เข้ามาไล่ฟันถึงในรีสอร์ทต้องวิ่งหนีตายกันจ้าละวันแบบนี้เลยครับไอ้จีก็ใจผมบ้างเอาโหแล้วก็ปากมากเอ๊ะมาไวๆเนี่ยแล้วคนแคมป์นี่มาไว้ด้วยอ่ะพากันกลัวหมดเลยถามว่าแล้วจิตมีใครเยอะอะไรผมมากแล้วจิตเราเข้าใจผมแม่ผมให้เกียรติจิตนะมีกำลังให้เกียรติแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะจิตไม่เป็นไร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 งั้นไม่เป็นไรโอ้ยเจอแบบนี้เป็นใครใครก็กลัวนะครับเพราะว่าก็นั่งอยู่ในรีสอร์ทดีๆอ่ะมีใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักหน้าค่าตากันมาก่อนครับไม่สวมเสื้อด้วยแล้วก็ถือมีดดาบคู่เนี่ยยาวประมาณเมตรหนึ่งครับเข้ามาเหมือนจะไล่ฟันอ่ะเนี่ยครับคือแต่ละคนก็กลัวนะว่าเฮ้ยจะมาทำร้ายฉันหรือเปล่านะครับแล้วตรงนี้มันอยู่ที่หน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งครับที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับเจ้าของรีสอร์ทก็เอาลวดเหล็กมากั้นไว้นะครับแล้วก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเหตุการณ์ครับนางสาวชนิศราครับเธอเล่าให้ฟังบอกว่าก็มาจากพิษณุโลกกันมากับเพื่อนๆก็กะว่าจะมาเที่ยวพักผ่อนที่สัตหีบนั่นแหละครับก็เลยมาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้ก็จับกลุ่มนั่งดื่มกินกับเพื่อนๆภายในรีสอร์ทครับจู่ๆก็มีหนุ่มคลั่งคนหนึ่งบุกเข้ามาแล้วก็กล่าวหาว่ากลุ่มของพวกเธอเนี่ยตะโกนด่าใส่เขาทั้งที่เอาจริงๆไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะก็คิดว่าไอ้หนุ่มคลั่งคนนี้มันน่าจะหูเพี้ยนหรือเปล่าแต่ที่น่ากลัวก็คือมันถือมีดดาบคู่มาด้วยสิฮะคือถือมาเหมือนจะมาไล่ฟันน่ะทำให้ตัวของพวกน้องๆคนนี้ฮะที่มาเที่ยวกันเนี่ยต้องวิ่งหนีตายกันจ้าละวันก็ไม่คิดว่าไอการมาท่องเที่ยวครั้งนี้ครับต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ก่อนที่ตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุกันแหละครับไปฟังเสียงกันนิดนึงครับพวกเราเนี่ยคือด่าตะโกนเขาใช่ไหมคะครับพอด่าตะโกนเขาปุ๊บเขาก็ถือมีดอะค่ะวิ่งไล่ขับพวกเราค่ะซึ่งเนี่ยก็วิ่งหนีเหมือนกันเพราะว่าก็กันน้องชายเพราะว่ามันเอามีด2ดาบอะค่ะวิ่งไล่ฟันนะคะแล้วก็วิ่งหนีกลับมาแล้วมันก็หาว่าพวกเราอะค่ะหาเรื่องก็คือซึ่งเราก็คือกินสนุกอยู่ธรรมดาเนี่ยค่ะซึ่งว่าความปลอดภัยอะคือเราก็ต้องการเนาะเรามามีความสุขเนาะเรามาผ่อนคลายรีแลกซ์อะค่ะครับคือซึ่งเราก็ต้องการความปลอดภัยอะค่ะคนในรีสอร์ทบอกว่าผู้ชายคนก่อเหตุไม่ใช่คนงานในรีสอร์ทฮะมีอาชีพรับจ้างทั่วไปนะฮะและมักจะคลุ้มคลั่งโดยเฉพาะเวลาดื่มเหล้าฮะตะโกนด่าลั่นบ้านเลยบางทีก็ด่าคนไปทั่วครับตำรวจไปตามเจอผู้ก่อเหตุครับปรากฏก็ถูกตะโกนกลับมาเหมือนกันบอกห้ามใครเข้ามานะนี่เป็นเวลากลางคืนยามวิกาลไม่งั้นจะแจ้งความกับว่าเจ้าหน้าที่บุกรุกโอ้โหหัวมอเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะฮะถึงขนาดจะแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ฮะตำรวจก็เห็นว่าเป็นยามวิกาลและผู้ก่อเหตุยังถือมีดดาบเป็นอาวุธเกรงจะเกิดเหตุร้ายขึ้นก็เลยต้องนำกำลังถอยออกมาครับแล้วก็ให้นักเที่ยวเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สภ.สัตหีบนะครับก็คลิปเหตุการณ์นี้ก็จะนำมาเป็นหลักฐานดำเนินคดีกับชายรายนี้ต่อไปนะครับก็แน่นอนฮะอย่างที่เธอบอกนะฮะทางนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะบอกว่าคุณชนิสาบอกว่ามาเที่ยวต้องการความปลอดภัยถ้ามาเจออย่างนี้ก็หมดสนุกเหมือนกันและที่สำคัญกลัวจะเกิดเหตุร้ายขึ้นนะครับและที่สำคัญรีสอร์ทเองก็คงต้องจัดการเหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นนักท่องเที่ยวนี่หวาดผวากลัวกันหมดนะฮะแต่ตำรวจก็ไม่ต้องกลัวจนเกินไปคือเห็นเขาเนี่ยถือมีดจะไล่ทำร้ายผู้คนแหมเขาแค่ขู่ว่าจะฟ้องตำรวจกลับว่าเขาหาบุกรุกเนี่ยคุณก็ไม่กล้าที่ไปจับตัวเขาแบบนี้หรือเปล่านะฮะหรือว่ายังไงนะฮะอาจจะกลัวอาจจะให้สงบสติอารมณ์แล้วค่อยควบคุมตัวได้นะฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม